ลายเรื่องราวที่เล่าไปก่อนหน้านี้มันก็จะมีทั้งมุมดราม่ามุมชื่นชมแต่ทุกๆเรื่องราวที่เล่าเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายคนเคร่งครัดและปฏิบัติตามกฎถูกต้องพื้นฐานคือการใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือเพื่อป้องกันโควิดครับแต่เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมพลิกเลยฮะพลิกเรื่องพลิกราวเลยท่ามกลางที่มีความกลัวเกิดขึ้นคนกลุ่มนี้จัดปาร์ตี้วันเกิดท้าทายโควิดยังกล้าจัดอีกกล้าจัดมีคนต่างชาติและมีคนไทย มันน่าเจ็บใจตรงนี้ฮะ อยู่ที่ชลบุรีคุณผู้ชมครับนี่คุมตัวมาแล้ว28คนครับ11คนเป็นผู้ชาย17คนเป็นผู้หญิงค่ะ28คนนี้แบ่งเป็นมีคนไทยและต่างชาติต่างชาติก็จะมีอัลเบเนียมีกัมพูชาเล่าแบบนี้ฮะงานปาร์ตี้วันเกิดจัดขึ้นที่เป็นบ้านพักแบบพูลวิลล่าคือมีสระว่ายน้ำอยู่ในบ้านหรูหราเลยเนี่ยดูสภาพสิฮะไฟกระพริบกระพริบกระพริบอยู่แบบนั้นโอ้ไฟเนาะโอ้โหชาวบ้านร้องเรียนโอ้ยเสียงดังจังเลยทำไมบ้านนี้เสียงดังจังนี่จัดปาร์ตี้โอ้โหจริงจังเนาะดึกดื่นค่ำคืนไม่หลับไม่นอนเอ้าส่องดูเอ้ยมันไม่ใช่มีแค่คนเดียวนี่ไม่ได้มี2คน3คนเนี่ยโอ้มันเป็น10เลยเว้นระยะไหมล่ะใส่แมสไหมล่ะป้องกันโควิดกันขนาดไหนดังนั้นทางการครับทั้งฝ่ายปกครองและคุณตำรวจก็เลยไปตรวจสอบก่อนจะคุมตัวไปโรงพักครับกว่าจะคุยสื่อสารกันได้กับชาวอัลเบเนียก็ยากอยู่ก็ต้องผ่านล่ามฮะแล้วก็ชาวกัมพูชาที่บางคนอาจจะไม่รู้ภาษาไทยก็ยากอยู่เหมือนกันแล้วภาระหนักตกที่เจ้าหน้าที่แล้วครับทั้งคุณตำรวจทั้งฝ่ายปกครองสมมุตินะว่าหนึ่งในนี้มีใครป่วยโควิดขึ้นมาแล้วล่ะก็ใช่ชุดที่เข้าไปตรวจจับก็จะเสี่ยงอีกถูกต้องต้องกักตัวอีกครับตอนนี้คุณผู้ชมครับคุมตัวไปโรงพักเบื้องต้นวัดไข้ก่อนยิงตึ๊ด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 อ่ะโอเคโล่งในเปราะหนึ่งว่าไม่มีใครไข้สูงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตรวจเชื้อคัดกรองโควิดอย่างจริงจังและอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งบุคลากรการแพทย์ที่ชลบุรีก็หนักแล้วเพราะตัวเลขผู้ป่วยเยอะทุกวันเลยแล้วทำไมยังอุตลิดไปจัดงานแบบนี้นี่งงมากทำไมอ่ะคือเบื่อโลกใบนี้แล้วเหรอฮะคือท้าทายความตายขนาดนี้เนี่ยคือถ้าเบื่อก็อยากจะขอให้ไปกันแบบลำพังได้ไหมล่ะไม่ต้องเอาคนอื่นมาเดือดร้อนด้วยได้ไหมเพราะว่าคือตอนนี้ในขณะที่คนอื่นเขากำลังป้องกันตัวเองเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นแต่อย่างนึงที่ต้องชื่นชมคืออะไรไหมคุณตอนนี้เราทุกคนอ่ะต่างแบบกระตือร้นอ่ะนี่เกิดขึ้นได้เพราะว่ามีชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันไปดูเป็นตานี่ต้องชื่นชมชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตาเฮ้ยไอ้กลุ่มนี้ดูน่าจะเป็นคลัสเตอร์ดูอันตรายแล้วก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะสมมุติว่าถ้าไอ้ปาร์ตี้นี้เกิดขึ้นแล้วมีใครสักคนนึงติดแล้วจากไปโดยที่ตำรวจเองเนี่ยไม่ได้มารวบไปในวันนี้มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นมากกว่าซ้ำรอยแบบคลัสเตอร์แถวทองหล่อนะฮะคือด้วยความไม่รู้อ่ะแล้วรอบนี้การระบาดมันไม่ได้แสดงอาการไงมาปาร์ตี้ก็ปกติกลับไปบ้านก็ปกติไปเจอคนนู้นคนนี้ก็ยังปกติแล้วถ้าเกิดเราย่อหย่อนไม่ใส่แมสคือเอาง่ายๆแค่เขาบังคับว่าห้ามจัดการปาร์ตี้สังสรรค์และรวมกลุ่มคุณยังฝ่าฝืนเลยอ่ะแล้วขอความร่วมมือใส่แมสคุณจะเคร่งครัดไหมอ่ะนั่นน่ะสิแล้วเกิดคุณแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวเบื้องต้นฮะมีความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วก็น่าจะโดนโทษพ.ร.บ.โรคติดต่อด้วยและคนที่เป็นชาวต่างชาติอยู่เกินกำหนดโอเวอร์สเตย์ผิดซ้ำผิดซ้อนเข้าไปอีกก็โดนโทษเข้าไปอีกนะฮะค่ะข่าวแขก